หน้าหนึ่งของไทยโพสต์นะฮะทิ้งเก้าอี้หัวหน้านั่งรัฐมนตรีนะหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับนะนี่พาดหัวใหญ่นะฮะแล้วก็มีภาพการแถลงข่าวของสามทหารเสือนะของเพื่อไทยเมื่อวานนี้นี่ใครมาเป็นหัวหน้าพรรคทีนี้รักษาการเนี่ยเป็นคุณชูศักดิ์นะฮะแต่หลังจากนี้ล่ะในสกู๊ปของไทยโพสต์เพื่อไทย disrupt รีแบรนด์พรรควางเกมยาวสู้ก้าวไกลนี่เป็นบทวิเคราะห์ของทีมข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะฮะโดยมองว่าที่ทักษิณเคยพูดไงนะว่าเพื่อไทยเนี่ยแม้ว่าจะเป็นพรรคที่มีอายุนะไม่ใช่น้อยแล้วแล้วก็มีสสอยู่เยอะก็ตามทีก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะก็จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันสมัยนะให้ทันคนรุ่นใหม่นะคำถามก็คือสกู๊ปของไทยโพสต์เนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าทักษิณและเพื่อไทยจะกล้าเขย่าพรรคครั้งใหญ่ตั้งแต่การเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่จะมีขึ้นต่อจากนี้หรือไม่หรือรอไปถึงตอนเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยค่อยปรับนะแล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าไม่ว่าทักษิณอุ้งอิงเพื่อไทยจะพยายามรีแบรนด์พรรคอย่างไรก็เชื่อว่ายากที่จะทำให้ภาพความเป็นพรรคชินวัตรหายไปจากความรู้สึกของประชาชนได้เพราะข้อเท็จจริงทางการเมืองทั้งหมดที่เห็นตอนนี้ในการตั้งรัฐบาลมันประจักษ์ชัดในสายตาประชาชนทั้งประเทศนี่เป็นบทวิเคราะห์การเมืองบนหน้าหนึ่งของไทยโพสต์นะฮะเพื่อไทย disrupt รีแบรนด์พรรควางเกมยาวสู้ก้าวไกลส่วนคุณหมอชลน่านนะเมื่อวานนี้ประกาศลาออกนะบอกว่าเป็นการทำตามคำมั่นสัญญาเอาไว้แล้วนะผมขอลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยผมก็ขออนุญาตประกาศณตรงนี้ว่าผมขอลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตามที่ผมได้ประกาศเอาไว้ณบัดนี้ก็กลายมาเป็นคลิปที่โอ้โหตัดต่อทำกันสารพัดในโลกออนไลน์นะฮะเพราะว่าลาออกจากหัวหน้าพรรคยังเป็นสสอยู่และยังเป็นรัฐมนตรีต่อเพราะว่ามีชื่อว่าจะเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็ตามใน TikTok ชลน่านฮะ TikTok ชลน่าน FC นี่ก็กำลังใจมาเต็มนะนี่มีการตัดเอาซีนที่นี่อ้อมกอดจากพี่ใหญ่ฮะคุณภูมิธรรมค่ะนี่เลขาธิการพรรคยังอยู่นะฮะสามคนนี้ก็รัฐมนตรีหมดนะอยู่ในครม.หมดฮะผมเป็นคีย์แมนตอนจัดตั้งรัฐบาลเลยพอคุณหมอแถลงลาออกจากหัวหน้าพรรคนะหลายคนก็บอกอีหยังวะจะไปรับตำแหน่งอื่นต่อรวมไปถึงวิโรจน์ลัคนาอดิศรนะวิโรจน์ลัคนาอดิศรนี่แสดงความเห็นหลังจากนั้นคุณพายุเนื่องจำนงนี่ต่อกลับนะฮะวิโรจน์บอกว่าถ้าลาออกแบบนี้ก็คงมีคนอยากลาออกเยอะแยะไปหมดเพราะคำว่าลาออกในมุมมองของประชาชนคือการแสดงความรับผิดชอบแต่การลาออกลักษณะนี้เหมือนลาออกไปรับตำแหน่งใหญ่โตขึ้นให้คุ้มกับสิ่งที่ตนได้ทำนี่วิโรจน์ค่ะส่วนคุณพายุเนื่องจำนงนะก็แชร์ที่วิโรจน์พูดนะคะคุณวิโรจน์พูดแล้วก็บอกว่ามุมมองส่วนตัวอย่างน้อยก็ยังดีกว่าพรรคที่ปกป้องลูกพรรคที่กระทำผิดแก้ตัวแทนน้ำคุณอ้างว่าถูกแกล้งและยังให้อยู่ในพรรคต่อไปอีกแบบนี้แถวบ้านเขาเรียกกันว่าไม่รับผิดชอบอะไรเลยนะกรุณากลับไปคิดดีๆก่อนพูดนะครับแฮชแท็กก้าวไกลการละครแฮชแท็กชลน่านค่ะคืออันนี้ก็ตอบกลับไปที่พรรคที่เอาแต่ปกป้องลูกพรรคตัวเองนะใครบ้างล่ะที่มีลักษณะแบบนี้จำได้ไหมก่อนหน้านี้คุณพิธาพอสสลูกพรรคนะก็รีบแก้ตัวให้เลยอย่างล่าสุดก็เรื่องโพสต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โอ้ประมาณสัก 4-5 เคสแล้วนะมีแต่ออกมาแบบปกป้องหมดเลยนะซึ่งผิดวิสัยมาตรฐานพรรคการเมืองคนรุ่นใหม่หรือพรรคการเมืองน้ำดีอย่างน้อยก็ต้องสอบสวนสิแล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่เห็นเอาผิดใครเลยตั้งแต่ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยเรื่องล่วงละเมิดคุกคามทางเพศผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคก้าวไกลหลายกรณีแล้วนะเงียบมากค่ะเงียบหายไปหมดเลยฮะเหมือนการเมืองน้ำเน่าสมัยก่อนเลยนะอันนี้คุณพายุเนี่ยก็ทิ่มไปหนึ่งดอกนะเนี่ยแล้วก็เมื่อวานนี้อีกหนึ่งคนที่ลาออกจากการเป็นสสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะวักทองที่ผู้จัดการอินโฟกราฟิกโค้ดมาก็คือ มึงทำได้ไงเขาปฏิวัติมึงแล้วมึงไปคุยกับเขาเฉยเลยคือเป็นการแถลงทิ้งทวนที่แสบซวงมากนะเมื่อวานนี้ทิ่มไปทั้งก้าวไกลทิ่มไปทั้งเพื่อไทยทิ่มไปทั้งพลเอกประยุทธ์นะฮะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนที่เป็นไฮไลท์นะชีวิตผมมันเสียสละมาโดยตลอดทั้งชีวิตนะมาเลือกตั้งครั้งนี้เราก็ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนมาเสียงเดียวมันทำให้เราเห็นว่าผู้สมัครเราก็ดีๆเยอะแยะนะอย่างสสเป้มึงไปทำได้ไงวะนะเขาปฏิวัติมึงแล้วมึงก็ไปคุยกับเขาเฉยเลยนะมันต้องมีการสมยอมข้อตกลงอะไรบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมที่ประยุทธ์นะผิดพลาดนะถ้าเป็นเสรีพิสุทธิ์ขึ้นมาประยุทธ์ก็ไม่มีแผ่นดินอยู่ใช่ไหมแต่พอเศรษฐามาประยุทธ์ยิ้มย่องเลยคือตรงนี้ที่เรารับไม่ได้เลยในวันที่การไปพบกันท่านรับไม่ได้มาที่ก็นี่มันตกลงกันอย่างเงี้ยจริงไหมเราตกลงหักหลังประชาชนกันเนี่ยนะท่านเสรีครับคุณหมอหมายถึงว่าคุณเศรษฐาหักหลังประชาชนถ้าเป็นแบบการคุยกับคุณประยุทธ์นี่ถือว่าเป็นการหักหลังประชาชนพรรคเพื่อไทยใช่ไหมเศรษฐาก็ชี้ไปนู่นก็ไปชี้ไปนี่ก็ไปจัดรัฐมนตรีเศรษฐารู้จักใครอ่ะหมอเขาจะเป็นหุ่นเชิดไหมครับเขาไม่รู้หรอกตัวเหรอแล้วใครเป็นคนชักใหญ่ด้วยเนี่ยนะแม่คุณก็รู้เจ้าของพาเขาก็ชักเลยอยู่โรงพยาบาลชีวิตผมมันเสียสละมาโดยตลอดทั้งชีวิตนะมาเลือกตั้งครั้งนี้เราก็ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนมาเสียงเดียวมันทำให้เราเห็นว่าผู้สมัครเราก็ดีๆเยอะแยะนะอย่างสสเป้รู้ใช่ไหมเรียนปริญญาเอกอยู่เรียนนิติบัณฑิตไม่ได้รับเลือกมาเลือกเฉพาะไอ้พวกอะไรเมาแล้วขับรถชนใช่ไหมนะไปทะเลาะวิวาทตบตีผู้หญิงนะติดคุกมาก่อนบ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะหรือใส่เสื้ออะไรไม่รู้เขานั่งเท้าวันนี้ใส่เสื้อคอวยอเลือกอย่างนี้มาเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ศรัทธาสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยก็คิดว่าในเมื่อพี่น้องประชาชนไม่ต้องการพรรคเสรีรวมไทยนะถ้าผมจะไปนั่งอยู่ในสภาทำของอะไรครับนั่งรับใช้อะไรรับใช้เป็น4 ปีเต็มแล้วใช่ไหมนี่คือไฮไลท์พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะที่แถลงเมื่อวานนี้โอ้มีทั้งประเด็นพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งผู้สมัครพรรคตนเนี่ยคัดมาแต่ไปเลือกใครมาบ้างนะเมาแล้วขับนะติดคุกติดตารางนะแล้วจะไปนั่งอยู่ในสภาทำอะไรมีมา1 เสียงส่วนผิดหวังหรือเปล่าไม่ได้ตำแหน่งยืนยันว่าไม่เกี่ยวแต่ดูการจัดตั้งครม.ครั้งนี้สินะไปเลือกเอาคนแบบไหนก็มาเป็นรัฐมนตรีบ้างนะโอ้โหเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะต้องดูบทบาทหลังจากนี้จะเดินหน้าทำพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยจะทำแบบไหนเพราะว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่ได้เป็นสสแล้วนะก็หมายความว่าไม่ได้เป็นประธานกรรมธิการด้วยนะไม่ได้อยู่ทั้งในครม.ไม่ได้อยู่ทั้งในสภาก็จะไม่มีตำแหน่งจะมีตำแหน่งก็คือหัวหน้าพรรคแล้วจะทำงานอย่างไรทีนี้นะ